ฮัลโหลจุโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปนุนจากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้ววันนี้ผมก็จะพาไปหาสมบัติกันนะครับโดยแผนที่ที่จะไปวันนี้ก็คือแผนที่นี้เลยนะครับตรงจุดนี้เราออกไหมครับว่าคือตรงไหนผมรู้แล้วนะครับว่าเป็นตรงไหนก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับไปเลยเอาละครับพื้นที่ที่เราจะมาหาก็จะเป็นตรงจุดนี้นะครับก็คือจะเป็นบริเวณช่วงหว่างเขื่อนตรงนี้นะเนี่ยเขื่อนน้ำมันตามแผนที่เลยปุ๊บลงมาปุ๊บนี่ครับเจอแล้วขุดเลยครับลูกศรไปข้างหน้าลูกศรนี่มองไม่ค่อยชัดนะครับต้องพยายามดูดีๆอยู่ข้างหลังผมดูผิดครับลูกศรมาทางนี้ครับอาจจะเล็กนิดนึงครับแต่ถ้ามองดีๆจะเห็นออร่าครับอันนี้งงเจอแล้วครับนี่ครับดูลมเนี่ยเขาก็ไม่มองเราเลยนะครับเราก็จะบอกว่าอยู่ตรงนี้ก็จุดที่ขุดก็จะเป็นจุดนี้นะครับนี่ครับหลังเขื่อนนะครับในช่วงแผนที่นะครับคือเกาะสวรรค์นะครับก็คือโอเคเขาน่าจะขุดได้นะครับเราก็เจอเป็นพื้นที่หลังเขื่อนครับก็คือตามแผนที่เลยจะเป็นเขื่อนนะครับอยู่ตรงนี้โอเคเมื่อขุดได้เราก็ไปครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการออกจากเกมกันนะครับก็ไปดูกันเลยครับนี่ครับภารกิจเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจในการเก็บกล่องสมบัติวันที่13นะครับก็จะเป็นอยู่หลังเขื่อนนะครับเก็บง่ายอยู่นะครับวิธีรู้ลูกศรก็สังเกตนิดนึงครับลูกศรค่อนข้างจะเล็กกระจางนะครับก็อย่าลืมไปหากันนะครับแล้วก็นี่ก็คือนี่ครับกิจกรรมล็อกอินนะครับผมทำคลิปไปแล้วเมื่อวานที่ว่ารับสกาฟรีนะถ้าเกิดเมื่อวานใครไม่ได้ล็อกอินกิจกรรมนี้นะครับก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่าการได้สกาฟรีถาวรนะครับคือจำเป็นต้องล็อกอินนะครับเป็นเวลา14วันเต็มๆนะครับก็คือเนี่ย25นะครับถึงวันที่25ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะครับถามว่าทำไมอย่างนั้นเพราะเราต้องเก็บแต้มหัวใจนี่ครับให้ครบ50แต้มซึ่งพอนับรวมแล้วใช่ป่ะอันนี้12วัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เอ้ยทันนี่นาทันครับเพราะว่าต้องเก็บ12วันใช่ป่ะอันเนี้ยของวันที่3ถ้าพลาดไปวันนึงน่าจะทันอยู่ครับยังทันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้รีบเลยนะครับใครที่ว่ายังไม่ไปเก็บแต้มเนี้ยเพื่อเอามาแลกครับตรงนี้จะได้เป็นสกินสกานะครับตอนนี้เน็ตผมช้าก็เลยไม่โหลดแต่ว่าเป็นสกาถาวรนะถ้าใครคล่องใจไปดูคลิปเก่ามันได้นะครับผมทำคลิปไปแล้วเป็นสกาโจเซฟนะสกาเหลืองนะครับได้ถาวรเลยบวกอัตรายิงนะครับนี่ครับสกาตามนี้เลยถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมนะครับเนี่ยกิจกรรมนี้เอาละครับก็คลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ครับมาบอกวิธีไปหากล่องสมบัติแล้วก็บอกกิจกรรมนะครับเผื่อทุกคนจะพลาดกันจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะได้ไปหากันจะได้มีของฟรีไว้เล่นกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยบ๊ายบาย